เมื่อปีที่แล้วเราได้ก่อสงครามขึ้นกับกองทัพพาดุลุแต่ว่าในตอนจบนั้นกลับไม่ได้ราบลื่นอย่างที่คิดพวกมันยังคนมีตัวตนอยู่จนถึงปีนี้วันที่25ธันวาคมปี2023สุขสันต์วันคริสต์มาสนะทุกคนแต่ว่าดูเหมือนผมจะฉลองวันคริสต์มาสกับทุกคนไม่ได้เพราะผมยังติดอยู่ในสงครามกับเหล่าพาดุลุจนถึงตอนนี้ผมจึงยังไม่สามารถกลับไปฉลองวันคริสต์มาสกับทุกคนได้แต่ถึงอย่างนั้นผมก็พอจะเขียนจดหมายกับบันทึกเรื่องราวไว้ในเดลี่เล่มนี้ส่งไปหาทุกคนได้อยู่แล้วนะพวกเราทุกๆคนที่ยังเหลือรอดพยายามใช้มีมทุกอย่างที่มีอยู่ในปีนี้มาตอบกรกับมันมากมายแต่ถึงอย่างนั้นทุกคนก็ยังถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นพวกพาดุลุอยู่ดีไม่ใช่แค่ทหารแนวหน้าแม้แต่ทหารระดับสูงก็โดนมันเปลี่ยนเป็นพาดุลุไปกันหมดแล้วส่วนผมยังโชคดีหนีพวกมันรอดมาได้เนื่องจากว่าตอนที่กำลังวิ่งหนีอยู่มันตกท่อและโดนน้ำซัดไกลถึงนี่แต่ถึงอย่างนั้นก็คิดว่าคนอยู่ได้อีกไม่นานเพราะพวกมันอยู่เต็มเมืองไปหมดเลยแถมนอกจากนี้ในปีนี้ก็ยังมีศัตรูใหม่โผล่ขึ้นมาอีกถึงจะพอช่วยยื้อเวลาให้มีเวลาเตรียมตัวกันได้ตอนที่มันการันตีกันเองแต่ถึงอย่างนั้นพวกเราที่เป็นแค่คนธรรมดาในสงครามครั้งนี้ก็เป็นได้แค่อาหารให้พวกมันเพิ่มจำนวนขึ้นจากการกินพวกเราก็เท่านั้นในตอนนี้ที่ผมกำลังเขียนไดอารี่อยู่ดูเหมือนว่าพวกมันเองก็คงจะเห็นผมแล้วล่ะอีกเดียวผมก็คงจะถูกเปลี่ยนเป็นพวกมันแต่ก่อนหน้านั้นผมจะสู้เฮือกสุดท้ายด้วยการปลดปล่อยมีมนี้นี่คือมีมอาวุธลับสุดท้ายถึงจะไม่อยากใช้มันแต่คนไม่มีทางเลือกแล้วสำหรับคนที่กำลังจะถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นมันแบบผมสำหรับคริสต์มาสปีนี้ผมก็ขออวยพรให้ทุกคนมีความสุขกันมากๆนะครับแม้มีมในปีนี้จะยันฆ่ามันไม่หมดทุกตัวแต่สักวันพวกเราจะมีชัยเหนือพาดุลุไว้เจอกันใหม่ปีหน้าพาดุลุพาดุลุ